วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับชนะเจ้นะคะเราวันนี้ค่ะเรามีแคลร์เชอร์นะคะสวัสดีค่ะใบตาลนะคะเป็นน้องคุณจีน่าค่ะอุ้ยทุกคนไม่เคยเห็นเลยสิแบบประหลาดก็คือถ้าใครอยากติดตามใบตาลนะคะก็ตามไปที่ IG ตรงนี้เลยพี่ใส่ให้ใช่ไหมพี่ต้องใส่ให้โอเคใส่ดีนะคะแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะคะแต่ว่าช่อง YouTube หนูจะลงเป็นพวกเพลงมากกว่าแบบว่าคัฟเวอร์เพลงแบบนี้ค่ะอุ๊ยก็นะคะอยากติดตามนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะกดลิงก์จิ้มเข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็ไปติดตามน้องกันนะคะน้องเพลงพอนะคะกำลังตีนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะนี่เราจะมาเล่าเรื่องว่าเรารู้จักกันได้ยังไงใช่ก็เป็น Q&A ด้วยแล้วก็เล่าเรื่องด้วยสตอรี่ถามหรือว่าถ้าใครดูช่องเราก็จะรู้ว่ามันชื่อช่วงมันมีสตอรี่นะคะทุกคนโอ้ก็คือวันนี้น่าจะมีเหมือนไทยบล็อกด้วยแหละก็คือเดี๋ยวไปแต่ละที่อะไรอย่างงี้นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะเรา2คนกับการบรรจุในนี้นะคะทุกคนโอเคก็ไปเลยค่ะตึงตึงตึงนะคะเราตรวจโควิดกันก่อนนะฮะรอดนะคะโอเคไม่รอดอ้าวรอดเราเล่นเราเล่นพนักงานใหม่เหรอไม่มีใครเคยตกล่องปะเนี่ยไม่น่าเนาะพี่นี่แหละคนแรกพี่ซีน่าค่ะก็คือว่าจำตอนเด็กๆได้ไหมที่หนูมานอนบ้านพี่แล้วหนูฉี่แตกจำได้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 หรอได้แต่จะเล่าเรื่องนี้กันพี่ซีน่าจะมีบ้านอยู่สายใหม่ใช่ไหมแล้วบ้านหนูอยู่สายใหม่แล้วพี่ซีน่าก็มีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยแล้วหนูก็เหมือนไปเล่นบ้านพี่ซีน่ามาบ่อยตอนเด็กมาบ่อยมากใช่ที่สายใหม่นะแต่ว่าเหมือนพี่จะกลับมาชลบุรีแล้วอีกวันที่บอกว่าพี่จะมาสายใหม่หนูก็เลยตามพี่ไปด้วยมาใช่แล้วปรากฏว่าเขาไม่กลับมาสายใหม่ค่ะเขาอยู่ฉันไม่ได้เป็นคนหลอกนะแม่ดิฉันเป็นคนหลอกแล้วหนูก็แบบว่าตามเขาไปแล้วสรุปคือวันพรุ่งนี้หนูไม่ได้กลับบ้านหนูอยู่นั่นอยู่เป็นอาทิตย์แล้วหนูก็แบบนี่ก็หนูนี่ก็บอกแม่ว่าไม่ส่งน้องหรอกแล้วแม่ก็แบบหลอกร้ายนะคะแม่แล้วตาพี่ใช่ไหมที่เวลาหนูทำอะไรแบบอะไรเงี้ยดีนะคะร้านนี้ดูก่อนน้าชีสเค้กญี่ปุ่นความจริงจริงเลยดื่มนะคะเอ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้จ้างไม่ได้จ่ายอ่ะอันนี้ของหนูคืออันนี้ค่ะคนสตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะดิฉันคือโกโก้คือที่ใบตาส่งมาให้พี่คือเราจะมีคำถามถามกันสิบคำถามใช่ปะใช่เริ่มที่เตรียมมาหรอจริงๆมีแค่แปลแหละเดี๋ยว2อันค่อยคิดทีหลังคำถามพี่ค่อนข้างที่จะแบบบ้าบออ่ะพี่เริ่มก่อนอ่ะหลังจากถ้าใครดูใน IG คนนี้นะคะไปดูกันก่อนเลยค่ะแล้วกลับมาแล้วค่อยกลับมาดูนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเลือกให้ก็ได้ค่ะก็คือนางแต่งตัวแบบเลิศอ่ะคือแบบฉันไม่มีความกล้าเท่านางทุกคนคือหนูชอบพูดเรื่องนี้กับหลายคนมากคือแบบว่าเรื่องความมั่นใจในตัวเองใช่ป่ะคือหนูชอบพูดกับเพื่อนมากว่าเหมือนเพื่อนหนูจะมีอยู่คนนึงที่เขาจะรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่สวยเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบร้องไห้บ่อยๆกับสิ่งเนี้ยว่าแบบว่าทำไมเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วความที่หนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสวยแบบพิมพ์นิยมอ่ะบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วหนูก็จะแบบว่ารู้สึกว่าแบบว่าไม่ได้อย่าไปเสียใจแบบเอาชีวิตไปเสียใจกับเรื่องแบบนั้นเหมือนตัวหนูเองอะไรแบบนี้แบบมีแผลเป็นแบบนี้นมเล็กหรืออะไรก็ตามคือหนูก็แบบกล้าที่จะมีเลยค่ะนั่นแหละก็คือกล้าที่จะแต่งตัวมากโอเคตัวคำถามคืออะไรก็คือถามว่าอยากรู้ว่าแนวที่คุณแต่งอ่ะมันคือแนวอะไรสไตล์อะไรอ๋อที่เป็นตัวหนูใช่ไหมเหมือนวันนี้ไม่รู้แต่งอะไรเหมือนกันแต่ว่าหนูคิดว่าที่ชอบช่วงนี้มันคือแนว Y2K รู้จักไหม Y2K คืออะไรอ่ะมันเป็นคนไม่รู้จัก Y2K แล้วก็แต่งตัวสไตล์แบบว่ายุค2000อ่ะโอ้แบบไวโอ้นั่นแหละแล้วหนูลองหารูปก่อนคล้ายๆแบบวินเทจนิดนึงใช่ๆๆอ๋อใช่วินเทจใช่ก็วินเทจประมาณนี้
ใช่หนูก็ชอบของวินเทจด้วยพี่จีน่าเคยมีแฟนไหมเคยตอบเลยว่าเคยแต่ว่าถ้ากลับมาในตอนนี้ไม่รู้ว่าสมัยนั้นจะได้ว่าแฟนไหมเพราะมันเหมือนตอนพี่เลิฟเว้ยอ๋อแต่หนูไม่เคยมีเลยดราม่าไม่ได้ขายของนะคะแบบเราไม่รู้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ยังไงนะว่าแฟนหรือเปล่าคนอาจจะว่าตอนเนี้ยมันร้อนดิมาเหมือนพัดลมไม่ผมไม่เปิดด้วยนี่แต่ว่าเขาจะมีงานศิลปะข้างหลังนะคะทุกคนก็คือมีแบบหนังหรือเพลงอะไรอยากแนะนำไหมที่แบบคิดว่าเป็นสไตล์ช่วงนี้หนูชอบคนนี้ที่เป็นนักร้องก่อนนะแล้วได้เอาเป็นนักร้องก่อนก็คือที่เขาชื่อโอลิเวียที่ร้องเพลงเดจาวูคนนั้นแหละแล้วชอบเพลงเหมือนเขาออกมาคือชอบช่วงนี้ชอบเขามากรู้สึกว่าที่แต่แบบเพลงเนื้อหาเขาก็เหมือนเดิมอะสามเพลงแต่ว่าชอบช่วงนี้ชอบเขาประมาณนั้นแล้วมีหนังแบบดูแล้วแบบชอบเลยไหมชอบดู Mean Girl โอ้ Mean Girl Original ใช่แล้วแบบเวลาดูมันจะแบบว่าเนี่ยเธอก็แต่งตัวแบบแนวใช่อ๋อใช่ Y2K ก็คือประมาณ Mean Girl อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนใช่นี่ย้อนกลับไปคำถามผิดค่ะโอเคคำถามของหนูก็คือพี่จีน่าแบบเคยมีความทรงจำแบบแย่ๆไหมอะแบบพี่จับแค่คิดแล้วก็แบบเพิ่มไม่อยากคิดอะเราจะมากินมีแต่ว่ามันไม่ใช่ความทรงจำว่ามันเป็นแบบการที่เราก็เรื่องบางอย่างไปอะยกตัวอย่างนะสมมติว่าเขาเป็นคนตักข้าวให้เราคนนึงแล้วเราก็แบบตักข้าวออกอะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเราจะทำอ่ะมันคือแบบอยู่ดีอารมณ์ตอนนั้นมันคือทำไปเลยอ่ะมันคือควบคุมถึงไม่ได้หรอควบคุมได้แต่ว่าเหมือนช่วงนั้นแบบเป็นเมนอ่ะเวลาเป็นเมนแล้วอารมณ์มันจะแบบแน่นอนว่าเราแบบเชื่อคือเราก็ต้องคนที่ว่าถ้าอีกคนนึงเขามองเราอยู่แล้วเขาจะแบบเด็กคนนี้ไม่เลยใช่ที่หนูบอกควบคุมถึงไม่ได้หรอคือหนูอ่ะเวลาเป็นเมนหรือเป็นอะไรก็ตามหนูจะควบคุมไม่ได้มันจะแบบเหมือนแม่เรียกก็จะอะไรแต่ว่าคือเราไม่ได้อยากแสดงออกอย่างนั้นใช่เราไม่ได้ตั้งใจออกไปเองเว้ยถ้าย้อนไปได้คือแบบว่าอยากจะแบบไม่อยากทำรู้ว่าบางคนต้องมีเหมือนเราแหละเป็นเหมือนเราใช่ยิ่งผู้หญิงเป็นเมนที่แบบเมื่อกี้แย่ใช่ป่ะพอทำอาจารย์กลับมาพอสถานที่ดีที่สุดในชีวิตที่จำได้คือตอนนี้อันนี้พูดแต่ตรงนี้นะคะไม่ดราม่านะคะก็คือพี่สาวหนูไหมเป็นเพื่อนของที่หนูรู้จักกับพี่จีน่าได้เพราะว่าพี่สาวหนูนะคะก็คือใบตองใช่แต่หนูไม่ใช่เพื่อนหนูไม่ใช่เพื่อนเขาหนูแค่แต่ที่หนูตามไปอยู่บ้านเขาเพราะว่าหนูติดเขามากเราสนิทกันด้วยใช่เพราะว่าไม่คือเล่นของเล่นไงเราเล่นด้วยกันไงเราชอบอะไรคล้ายๆกันเลยใบตองอ่ะเขาจะไม่ค่อยอินเหมือนใช่ใช่เขาเหมือนจะโตแล้วอ่ะเราก็จะแบบเด็กอ่ะใช่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 แต่ไม่ได้บอกพี่จีน่าเด็กแล้วแต่แบบหมายถึงชอบอะไรเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่พี่ก็เด็กจริงแหละทุกคนที่ไม่ได้อะไรความจำที่ดีก็คือน่าจะเป็นพี่ตองเพราะว่าต้องบอกก่อนตอนนี้บอกได้ไหมว่าแบบเขาอันนั้นแล้วเขาไปอยู่สวรรค์แล้วค่ะใช่แล้วเป็นคนที่สวยนั่นคือความทรงจำที่ดีเพราะว่าความทรงจำที่ดีของหนูคือทุกวันนี้หนูแบบคิดว่าถ้าไม่มีเขาอ่ะหนูคงเป็นไม่ได้เหยียดสกอยนะแต่หนูอาจจะเป็นแบบแนวนั้นใช่อาจจะเป็นแนวนั้นไปแล้วแต่ว่าหลายอย่างที่ทำให้แบบว่าดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นได้เหมือนตอนนี้ที่แบบว่าดีขึ้นได้ก็เพราะว่าเขาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพอแบบเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ก่อนแบบว่าเป็นเด็กแบบไม่ทำอะไรอยู่ไปวันๆเลยแบบเนี้ยแต่พอแบบว่าพอเขาไม่อยู่แล้วหนูก็พยายามแบบว่าทำไงให้แบบตัวเองดีขึ้นแบบแม่จะได้แบบไม่เพราะแม่เขาก็เสียใจกับเรื่องนั้นแล้วหนูก็เลยแบบหนักกันทุกคนแหละใช่เดี๋ยวว่าจะแม่คนรอบข้างคือแบบหนักอยู่ใช่คืออ่ะแต่เราขออนุญาตลองแบบการนิดนึงคือใบตองเป็นเพื่อนห้องเด็กของเรานะนี่คือน้องใบตองเรารู้จักกับใบตองมานานมากเพราะว่าใบตองจะมาเล่นบ้านเราหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ด้วยกันแล้วแม่ว่าแม่ของเราสองคนอ่ะก็แบบสนิทกันเลยทำให้เราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใบตองอ่ะเขาจะสนิทกับญาติพี่นนนี่ใช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 ่เขาจะแนวเดียวกันแล้วเราก็จะอยู่กันสองคนแล้วเวลาเขางอนพวกเราก็จะอยู่กันสองคนแล้วแบบใช่เพราะว่าเขาก็จะเหมือนเขาวัยเดียวกันอ่ะใช่อันนั้นเขาแบบว่าเล่นดนตรีเล่นอะไรไปตอนนั้นเขามันแนวของเขาอ่ะใช่แต่เราเล่นของเล่นแต่เขาเล่นดนตรีกันประเทศที่ชอบที่สุดแล้วก็สถานที่ที่ชอบในประเทศนั้นว้าวโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราชอบเกาหลีมากคือแบบเคยไปญี่ปุ่นนะแต่รู้สึกแบบญี่ปุ่นมันไม่ใช่ว่ะแต่เขาแบบไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ของญี่ปุ่นมันจะดีแต่ว่าเราแบบว่ารู้สึกเป็นตัวเองในเกาหลีใช่แบบเรารู้สึกว่ามันระลึกชาติได้มันรู้สึกแบบว่าเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนรู้สึกแบบเซฟอะไม่รู้ดีทำไมมันรู้สึกแบบคือนี่ไปเรียนเกาหลีคนเดียวกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเวลาเดินไปที่สามอะคือบ้านเราอะถ้าที่สามอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีใครออกไปแบบอะไรกันนะนี่เดินไปเซฟคนเดียวกับ
ตอนที่สามที่เกาหลีแล้วไม่ต้องกลัวแบบว่าใครจะมาแตะต้องเราเพราะเหมือนกับเขาเกลียดผู้หญิงมากเลยใช่อันนี้ไม่ใช่หนูคิดว่าไม่น่าจะนอกจากเกาหลีแล้วน่าจะมีอีกหลายประเทศที่แบบว่าเป็นแนวยกเว้นยกเว้นแล้วบ้านเรามันค่อนข้างอันตรายเนาะเรื่องไประยะมันไม่ค่อยเซฟแต่ว่าจริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคือไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงก็ไม่ควรที่จะแบบเขาควรควบคุมตัวเองไม่ใช่มาควบคุมการแต่งตัวของเราแล้วเราก็ควบคุมของคือเราแต่งตัวใช่ขนาดแต่งตัวอย่างนี้เราไม่ได้ไปคิดว่าไอ้นี่ก็แบบไอ้นี่ฉันไม่ใช่มันแบบข้อนี้รู้สึกแบบว่าอยู่เราแม่งเซฟมากคือแบบผู้หญิงแค่ผู้หญิงคือไม่ต้องกลัวผู้ชายเลยแบบคุยได้แต่ไม่ต้องกลัวแบบเขาจะแบบใช่แล้วเราก็แบบคือเราอยู่เนี้ยเราเป็นโรคระแวงผู้ชายเลยเว้ยเราเคยมีครั้งนึงที่แบบโดนตามที่ร้านหนังสือไปคือไปร้านหนังสือมันเงียบอ่ะเนาะแล้วมันจะมีแบบชั้นเยอะๆใช่ป่ะที่ก็นั่งยืนอยู่เว้ยแล้วเหมือนเขาอ่ะเหมือนเอาโทรศัพท์ถ่ายใกล้กางเกงจริงหรอจริงตอนนี้อ่ะอุ้ย2 3ปีที่แล้วเองอ้าวเหรอก็ออกมาตรงใหม่ๆเลยคือแบบรู้สึกแบบว่าเชี่ยไม่เซฟเลยอ่ะแต่ดีนะที่รู้ตัวทันเพราะว่าเห็นแบบเขากำลังงัดนี้แล้วอ่ะแต่ผู้ชายค่อนข้างอายุแบบ20 30ป่ะไปปลายเลยรู้สึกแบบเรารู้สึกแบบโดนคุกคามใช่แล้วเราแบบไม่ค่อยเซฟอะไรมันได้หรอคนใช่มันไม่ควรทุกอย่างเห็นหนูจะแต่งตัวแบบเนี้ยถ้าหนูไปไหนแบบหนูโดนคุกคามแบบอาจจะทางสายตาทางคำพูดอ่ะตลอดเวลาแล้วหนูก็จะแบบเหมือนหนูถ่ายให้แม่ถ่ายรูปแบบแม่เป็นคนถ่ายอ่ะแม่ถ่ายอยู่ใช่ไหมตอนนั้นอยู่แถววัดพระแก้วหรือแถวๆอะไรนี่แหละก็คือแบบว่าแต่ไม่ใช่ตรงวัดพระแก้วแต่อยู่แบบเดินไปได้แนวโซนแล้วก็หนูก็ถ่ายรูปอ่ะหนูใส่กระโปรงแบบยาวมากเลยนะ uh-huh. แต่หนูอ่ะโนบราไม่ใส่ no ตอนนี้ก็โนบราแล้วหนูก็แบบไม่ใส่ใช่ไหมแต่ว่าหนูแปะอันนั้นไว้ uh-huh. แล้วเขาก็แบบว่าแซวอ่ะซึ่งหนูถือเป็นการคุกคามใช่ไหมแซวอ่ะโหไม่ได้แล้วหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบเลยแบบถ่ายรูปอยู่แบบน่ารักซึ้งค้าสื่อซึ้งค้าคือมันอาจจะเป็นคำชมใช่ไหมผู้ชายบางคนอาจจะคิดแบบว่าเขาชอบเขาแบบอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรวะทอล์กอะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบว่าเป็นการแซวว่าแบบคนแบบคนสวยมากเลยอะไรมันจะเป็นอย่างนี้หนูว่าไม่ส่วนตัวไม่เคยได้ไปต่างประเทศใช่ป่ะแต่รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเวลาหนูไปอยู่ตามที่ที่เช่นเกาะสมุยหรือที่ที่มันมีฝรั่งคือไม่มีสิ่งเนี้ยฝรั่งเขาไม่ทำเว้ยใช่มันไม่มีสิ่งนี้เอาที่แค่ว่าถ้าทำอ่ะโอ้อนุญาตแต่ว่ามันจะเรียกประมาณว่าฝรั่งชั้นต่ำแต่ส่วนมากคือแบบน้อยมากใช่ค่ะหนูเวลาไปอยู่ในที่แบบดีๆแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันอ่ะเข้าใจไหมผู้ชายเลิกแซวผู้หญิงค่ะเพราะว่าเขาไม่กินค่ะเขาไม่ชอบนะคะไหนๆเราก็มาแบบเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนาะคิดยังไงกับเรื่องบูลลี่ที่โรงเรียนโอ้แต่ถูกบูลลี่มันมีจริงนะมันมีจริงค่ะนี่คือโดนเพราะว่าอย่างที่รู้ตัวดำไงใช่ไหมแล้วหนูก็จะแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้แบบมากแบบอยากร้องไห้อ่ะคือตอนหนูเด็กตอนเด็กๆหนูจะตัวดำใช่ไหมไม่เด็กหรอกตอนประมาณม.1อ่ะไม่รู้เพื่อนคนนั้นจำได้ไหมแล้วหนูก็จะชอบเล่นกับผู้ชายเพราะว่ามันจะสนุกผู้ชายมันจะตรงๆเว้ยเราไม่ต้องกลัวแต่ไม่ใช่ไม่ชอบเล่นกับเพื่อนผู้หญิงนะมีเพื่อนผู้หญิงอ่ะเยอะกว่าผู้ชายแต่ว่าอยากเล่นกับผู้ชายแล้วเพื่อนผู้หญิงหนูก็จะเป็นพวกแบบน่ารักสวยไปหมดเพื่อนหนูมีอยู่5คนก็คือสวยไปแล้วหลายคนแล้วแต่ปุ๊บก็แบบว่ามันก็จะชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชายกันหนูก็แบบว่าอยากเล่นด้วยสักพักเพื่อนหนูคือแบบว่าสวยมากแบบตัวขาวน่ารักอีกคนก็แบบตัวเล็กน่ารักเลยแม้แต่มีหนูแบบตัวดำแล้วก็แบบคล้ายๆเขาเรียกว่าแกะดำเป็นแนวนั้นแล้วหนูก็แบบว่าอยากเล่นด้วยหนูก็แบบไปเลยเฮ้ยขอเล่นด้วยแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ให้เล่นตัวดำไม่ให้เล่นไปตัวดำแล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยอะไรวะอีกวันนึงก็เลยคิดว่าทำยังไงดีให้ตัวขาวก็เลยทาหน้าด้วยครีมกันแดดตัวมันเป็นครีมกันแดดที่มีสีอะแล้วหน้าหนูเทาใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเราก็เลยอยากขาวใช่เราแบบชี้ทำยังไงดีวะให้แบบเราแบบไปเล่นกับเขาได้อะซึ่งแบบคุณทำผิดที่ผิดถ้ามีเพื่อนคนไหนมาทำอย่างนี้กับเราแบบต้องไปเล่นกับมันเลยต้องเป็นเพื่อนแล้วหนูก็แบบว่าทาไปพอไปทาอีกก็โดนด่าอีกว่าแบบหน้าเทาอ่ะก็แบบคือบูลลี่โดนบูลลี่ตอนเด็กๆก็โดนบูลลี่ตลอดอันนี้คือโดนบูลลี่ตลอดเราควรเอาไอ้บูลลี่ออกสิ่งนี้ใช่ไม่คือด้วยความว่าหนูจะเข้าใจเพราะว่าเราอะตัวแผ่วเราดูเราตัวผอมกันแบบตั้งแต่เด็กคือหนูเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะแบบว่าเวลาโดนแบบเพื่อนแบบแกล้งเพื่อนแบบผักอะไรก็คือจะปิวแบบไปเลยก็เราเป็นคนไม่สู้คนด้วยเนี่ยไม่คนไม่สู้คนด้วยหนูคิดในใจเราอยากสู้แต่พอเราจะสู้เรากับแบบมันจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะอยากไม่ใช่เพราะเสียใจนะแต่มันแบบโกรธเลยว่าทำไมแบบได้แค่นี้เราไม่ได้เราแบบเห็นแรงเขาแล้วแบบว่าเราไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนอะอาจจะเคยผ
ผ่านมันเลยจ้ะผ่านมันมามันแยกแค่ไหนอ่ะแล้วมันยังฟังเราอยู่อ่ะเราก็ผ่านอย่างมากๆมันด้วยก็คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวมันก็แบบไปกันได้ต่อคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยคือแบบเราก็สองคนก็ควรจะรีเอ็นเรื่องนี้อยู่นิดนึงใช่แต่ว่าจริงๆแล้วแนะนำถ้าคนที่คิดว่าแบบมีความคิดว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าวะคิดว่าตัวเองอย่าเพิ่งแบบบอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าต้องไปหาจิตแพทย์ก่อนไปถามเขาก่อนว่าอาการอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้หรือเปล่าใช่เพราะว่าใน Google น่ะอาจจะแบบมันตอบไม่ได้หรอก Google ไม่ใช่หมอเออแล้วก็ถ้าเป็นจริงๆจะได้แบบรักษาได้ทันอะไรแบบนี้รู้ตัวก่อนนะคะรู้ตัวก่อนดีกว่ามันสายเกินไปตัวแค่นี้แหละไม่นั้นก่อนที่พี่ของหนูจะเสียก็คือหนูรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกันแล้วหนูก็แบบว่าเป็นปะวะเป็นโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างก็แบบว่าเออประมาณนี้แล้วก็เหมือนไปบอกใครสักคนนี่แหละแล้วเขาก็แบบว่าโอ้ยไม่เป็นหรอกคิดมากคิดไปเองแล้วหนูก็เลยไปบอกคนนึงก็คือพี่ต่อนะคะแล้วนางทำไงนางก็แบบอะไรวะหาหมอให้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คือพี่จิเรื่องผีเพราะว่าคนนี้คือนามเบอร์วานเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่บ้านเก่านางจะมีใครนะไม่ใช่ผีนะคะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแบบนี้อันนี้คือเขาจะแบบว่าเหมือนมีอะไรจริงๆที่แบบว่ามีเซนนิดนึงใช่แล้วหนูก็จะชอบได้เรื่องเล่าแบบเรื่องนี้จากคนนี้จากคนนี้แล้วหนูก็จะเอาไปเล่าให้เพื่อนให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังก่อนเล่าเป็นหนูบอกเนี่ยพี่เรานะอย่างนี้อย่างนี้นี่แล้วเพื่อนจะไม่เพื่อนก็จะไม่ค่อยเชื่อใช่ป่ะหนูบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาเป็นลูกครึ่งนะฝรั่งจะมาเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมลองคิดดูดีๆแล้วเพื่อนเชื่อเลยมีเหตุผลมีแบบแต่จริงๆหนูเชื่อจริงคือแบบเอาตรงปะอันนี้ขอเล่าเรื่องคืออันทุกคนจะเคยได้ยินเราเล่าเรื่องผีไปครั้งหนึ่งแหละในมัมมี่สตอรี่แหละแต่ว่ามันมาว่าเราตอนเด็กเราเห็นคนเนี้ยเป็นเด็กคนนึงเว้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคือผีแต่เหมือนกับบ้านเก่าที่เรียกว่าสายใหม่ก็ได้อะมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงที่เราก็เล่นด้วยกันตลอดเนาะเราอ่ะคือเล่นตุ๊กตาใช่ป่ะแล้วเราก็เห็นว่ามีเด็กคนนึงมันเล่นกับเราอย่างนี้เลยแต่เราไม่รู้ว่าตอนเด็กคือในบ้านเราอ่ะนั่งตรงหน้าฉันเลยแล้วด้วยกันเล่นตุ๊กตาด้วยกันสองคนต้องแดงต้องแดงอย่างนี้เลยแล้วทุกคนก็แบบว่าน่าคุยกับใครวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือทุกคนไม่เห็นว่าฉันนั่งคุยกับคนนึงอยู่แต่ฉันเห็นว่าฉันเอาเปลือกเขาดิวในหนังเป็นคนเลยเหมือนในหนังผีคนเอ้ยไม่เข้าใจดิอะไรเนี่ยพี่เหี้ยอย่างนี้ได้ไงก็สามารถแลนกล้องไปหาเออดูดีเขาก็ยืนตรงนั้นแล้วคือพอถามคำถามปุ๊บเขาปีนขึ้นมาทำไมเขาโคตรน่ากลัวเลยแล้วประเด็นที่กลัวของอะไรพี่จีน่าคือเจอจริงแล้วแบบกลัวจริงเหมือนตอนพี่สาวหนูเขาก็เจอจริงไงหนูก็เลยแบบเฮ้ยหลอนมากเออแล้วเขาปีนอะไรมาตอนนี้ก็อะไรรู้สึกว่าใบตองก็เคยเข้าหนูแต่ไม่ได้เข้าแบบนั้นอะคือช่วงนั้นเหมือนเขาเริ่มแบบเริ่มเชี่ยวชาญในจะพูดอย่างนี้มันตะโกนกูบอกว่าแบบเชี่ยวชาญในด้านการเป็นสิ่งเนี้ยแบบว่าเวลาผ่านไปแล้วมันเริ่มจะแบบเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้วันนั้นหนูทำเพลงอยู่ในห้องเรียนโรงเรียนอาหลังซึ่งพี่ตองอ่ะเขาจะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงที่นั่นไม่นานวันนี้วันอาทิตย์นี้เองจริงเหรอใช่ไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะให้ฟังคือหนูทำโคเวอร์เพลงไปฟังด้านไปฟังด้านไปลิงไอ้เหี้ยแล้วเสร็จปุ๊บอุ๊ยพูดแล้วขนลุกมากเลยอ่ะคือแบบหนูรู้สึกว่ามึงเก่งมากคุณทําได้ถึงขนาดนี้เหรอคือหนูทําแบบว่าโคเวอร์เพลงใช่มั้ยอัดเสียงอยู่เสร็จปุ๊บหนูก่อนหน้านี้ตอนพี่ตองอยู่อ่ะหนูก็จะแบบว่าพี่ตองจะเป็นคนสอนวิธีทําแบบเนี้ยแบบว่าใส่เพลงตรงนี้นะแล้วก็อัดกดตรงนี้อย่างนี้วิธีอย่างนี้แอปนี้อ่ะสักพักหนูก็ไม่ได้จําอะไรมากหรอกเพราะตอนนั้นพอรู้สึกว่าเออทําไม่ได้เดี๋ยวก็ถามพี่ตองทําไม่ได้เดี๋ยวก็ถามพี่ตองใช่มั้ยรู้เงินไหลนึงอยู่ไม่ใช่อะไรนะคะมันร้องแล้วเสร็จปุ๊บหนูแบบเออเดี๋ยวก็ถามพี่น้องเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าจะทำไงวะก็เลยแบบนั่งทำอยู่กับอีโทรศัพท์เครื่องนี้แหละแล้วแบบรู้ว่าไม่ควรเรียกเขาแล้วเพราะมันเหมือนจะเป็นการแบบเป็นการเอาเวลาแบบเขาไว้ใช่ก็เลยจะพยายามไม่เรียกเขาแล้วหนูก็ทำเว้ยแล้วหนูแบบอัดเสียงแล้วมันเสียงแบบเหมือนยานอวกาศแบบเชี่ยทำไงวะกดตรงไหนหนูก็แบบว่าหงุดหงิดมากตอนนั้นหนูขี้หงุดหงิดใช่ไหมตอนนั้นขี้หงุดหงิดมากหนูก็เลยเผลอเรียกพี่ตองท่านไงเนี่ยมันเห็นแล้วนะสภาพเว้ยพี่ไม่มีเป็นเงาอ่ะเงาหรอเงาพี่นั่งอย่างนี้ใช่ปะพี่นั่งอย่างนี้เป็นเงาแบบเนี้ยแล้วหนูก็คิดแล้วหนูอ่ะคิดว่าครูหลังในที่นี้คือหลังล็อกเก็ตซ่านะคะแบบคิดว่าเขาเข้ามาดูว่าแบบทำยังไงทำอะไรอยู่แบบเออเผื่อเขาจะช่วยได้หนูเลยหันไปไม่มีคุณแล้วหนูเป็นความรู้สึกแบบคนมาแบบมาดูอย่างเงี้ยแล้วสักพักทำไมรู้ไหมมีเสียงในหัวขึ้นมาว่ากดตรงนี้ไงแล้วก็ค่อยทำมันนี้แต่เป็นเสียงของหนูเองอ่ะแบบคิดได้เองอ่ะหนูแบบคือหนูเป็นคนไม่มีเซนไงหนูไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรแต่ว่าหนูคิดว่าคือมันแน่นอนมันแน่นอนไปต่องมันแทบอ่ะใช่รู้สึกว่าเออมันก็เก่งแล้วนี่โอเคเก่ง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 อ่ะอันนี้ขอแบบเป็นแนวแบบเราเครียดมาเยอะแล้วเราขอแนวซีรีส์จะบ้าๆนั่นนะ
ถ้าแบบไอ้เป็นสัตว์แรกชนิดนึงอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะเหมือนตัวอะไรแมวแมวทำไมเพราะว่าแมวมันจะแบบว่าใช่ทำว่าเธอเหมือนกีตาร์ทำไมอ่ะแซ่บอ่ะว่าจริงจริงลอยอ่ะจริงนะจากที่มองรู้สึกแบบแมวอย่างนั้นเลยอ่ะหนูคิดว่าเต็งเป็นแมวหนูไม่รู้หรอกว่าสไตล์หนูมันเหมือนอะไรใช่ไหมแต่หนูคิดว่าที่ว่าเต็งเป็นแมวเพราะหนึ่งอ่ะหนูเลี้ยงแมวแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนแมวอ่ะถ้าสมมติว่ามันอยากเล่นกับพี่อ่ะมันก็จะไปถูพี่หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์มันอ่ะแต่ว่าถ้าไม่อยากเล่นปุ๊บมันก็จะแบบยิงไปเลยอ่ะคือหนูมีคนแบบเหมือนมีสองร่างอ่ะคือวันนี้อยากเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆอยากคุยกับทุกคนบนโลกเลยแต่อีกวันนึงแบบอย่ามายุ่งกับกูขอร้องแบบกูอยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งเป็นสองบุคลิกนะคะสองบุคลิกพี่ก็อยากตอบคำถามนี้เหมือนกันแต่ตอบพี่สมมติหนูถามพี่บ้างได้คิดว่าตัวเองเป็นสัตว์อะไรคะแพนด้าค่ะถามว่าทำไมเหรอคะเป็นคนที่กินแล้วก็นอนจบจริงๆแต่ว่าหันหน้ามาหน่อยจริงๆหน้าเขาเหมือนแพนด้านะก็เคยเห็นไอ้คลิปพวกแพนด้ามันเล่นป่ะคือเราเป็นแนวนั้นเลยเว้ยเดี๋ยวนะถ้าเปิดเจอจะให้ดูไม่ตอนเด็กๆอ่ะในข่าวชอบมีอยู่ช่วงนึงที่แพนด้ามาจากเมืองจีนอ่ะเราจะมีอยู่เชียงใหม่อ่ะดูทุกวันเลยมีเพลงด้วยเนาะแต่เราไม่ได้แล้วอุ้ยจำไม่ได้เหมือนกันชอบมากเลยเพลงนั้นน่ะแต่ว่าคิดว่าตัวเองเหมือนแพนด้าเพราะว่าเราไปเจอคลิปนึงแบบของแพนด้าเว้ยแล้วรู้สึกว่าอีเนี่คือเราเลยเว้ยน่าจะมันแบบเวลามันเล่นอ่ะเรารู้สึกว่าเราเล่นสไตล์ของมันอ่ะแบบยืดยาดอย่างเงี้ยเออแล้วแบบทักท้าเนี่ยเราเป็นคนอย่างงี้นะยิงกึ๊กอะไรเงี้ยเป็นคนกุ้งซ่าเนี่ยแล้วแบบว่าจริงจริงอ่ะถ้าใครอยู่กับเราคนเดียวเราตัวสองอ่ะเราจะแบบคนที่แบบว่าอยู่บนเตียงเราก็จะแบบกิ้งกึ๊กเหมือนแพนด้าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นน่ารักนะคนแพนด้าแล้วเวลาเรามันกินอ่ะมันกินเหมือนเราแต่ก็เห็นอยู่ว่าแบบว่าตั้งนานแล้วเขาชอบแพนด้ามาตั้งนานแล้วเพราะว่าเห็นแบบอีโมจิแล้วเขาทำอะไรใน YouTube ก็มีแพนด้ามาแปะอยู่คำถามต่อไปก็คือสเปคที่พี่จีน่าพี่จีน่ารู้สึกว่าโอ้ทายมันจะมี2แบบคือบุคลิกหน้าตาแล้วก็นิสัยเขายังไงถ้าเอาแบบตอนนิสัยก่อนใครรู้จักโอ้ทุกวันนี้คือเขาก็ยังเป็นคนในวงการดิฉันคือคนสู้มิงหาแต่ถ้าว่าคุณหรือทุกคนจะรู้กันแล้วว่าพี่แปะนะคะเราชอบนิสัยคนอย่างนี้มากรู้สึกเป็นคนควรตีนแต่แบบคูลอ่ะเป็นคนควรตีนแบบอย่างเงี้ยคือแบบชิคอะอยู่เนาะเออชอบมากแต่เขาไม่ใช่แบบไทยหน้าตาของเราเว้ยเขาน่ารักเราชอบคนแบบคนน่ารักเว้ยแต่บางคนชอบคนตีแต่ว่าถ้าจะถามแบบว่าไทยแบบเจมี่ก็อตเซเว่นเลยถ้าแบบแล้วหน้าตาคือเจมี่ก็อตเซเว่นคือแบบแต่เราก็มีแบบไทยผู้หญิงด้วยนะว่ามาไทยผู้หญิงเราชอบคือลิซ่าก็คิวอะแต่ว่าลิซ่าก็เกือบเป็นมาเทเรียลไปเราชอบว้าวเยอะมากอะตอนนี้ลิสในหัวอะชยองฟอร์มิดไนท์ทุกคนเมนเราเหมือนกันเป็นคนที่ไปเจอเขาแบบเดินมาเจอที่เกาหลีไปตามวงนึงนี่แหละแล้วก็เหมือนเขาเดินมาแล้วแบบเชี่ยคนนี้สวยมากอะไรเงี้ยแต่ครั้งแรกที่แบบโดนผู้หญิงตกหน้าต่อตาแม่ไม่เคยคิดว่าจะโดนผู้หญิงตกขนาดนี้แต่ว่าวันนี้ก็แบบคนนี้แบบดีจริงๆอย่างพี่เป็นลูกครึ่งอ่ะฮะมีชอบแบบลูกครึ่งฝรั่งด้วยกันไหมหรือไม่มีชอบแบบฝรั่งแบบฝรั่งมีอยู่แล้วมีพี่มีแบบไม่มีใช่ไหมมีชอบนายของฮอลแลนด์ด้วยคนที่ผมวันในมาเดเรคชั่นอ่ะโอ้แกฉันเป็นคนแพ้ผู้ชายผมบอลคือตั้งแต่ฉันเจอเขาในวันนี้ฉันแบบรู้สึกว่าคนนี้คือแบบไทยมากเมื่อก่อนยังไม่ค่อยชอบคนเอเชียเว้ยแต่หลังๆไปเกาหลีรู้สึกว่ามันดีก็เลยอยู่ดีเปลี่ยนไทยเป็นคนเอเชียเกาหลีเลยแต่หนูว่าแต่หนูว่าโควิดหายหนูอยากไปเกาหลีเลยหรอไหมไม่คือหนูว่าส่วนตัวคือหนูจะแบบว่าคืออยากไปเกาหลีแค่นั้นไม่จะพูดเลยโอเคมันดีจริงๆนะคะคนเขาก็ดีชอบอาหารอะอาหารเขาดีเวลาใครถ่ายอะไรก็ตามอ่ะแบบเหมือนแบบเดินเล่นอยู่เฉยๆคือผู้ชายตรงนั้นที่ติดกล้องก็หล่อตรงนี้ก็หล่อตื่นไม่เอาบอกแค่นี้กันนะที่เรารู้สึกว่าเขาดีเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเป็นเว้ยใช่แล้วเขาแบบว่าใช่แล้วเหมือนหนูชอบมากตรงที่ว่าผู้ชายแต่งหน้าใช่ไหมโดยที่แบบว่าไม่ค่อยไปสนใจใครว่าพ่อพี่อ่ะเขาแต่งตีนเล่นผู้ชายแต่งหน้าเขาจะขอโทษนะแต่ว่าพ่อเราเป็นคนแอนตี้พวกเกย์เลยเราพูดตรงนี้เลยเพราะว่าพ่อเรามาจากโรงเรียนชายล้วนแล้วเคยโดนบูลลี่ชายมาก่อนนะเขาก็เลยแบบแอนตี้พวกเกมเลยแต่ว่าเราไม่แอนตี้นะแต่ว่าพ่อเราเป็นคนที่แบบว่า
บไม่ค่อยโอเคกับพวกคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่เราอะด้วยความว่ายุคสมัยนั้นด้วยแหละเขาคนเขา70กว่าแล้วเขาให้เขาอยู่อย่างของเขาไปเนาะแต่ว่าเราสึกว่าเฮ้ยนี่มันยุคไหนแล้วใช่ใช่โอเคแล้วไม่ต้องมันได้แล้วคือไม่ต้องแบบไปกลัวแต่พ่อพี่ไม่ผิดนะเพราะว่ายุคนั้นมันเป็นแบบนั้นใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงช่วงนี้เห็นไหมว่ามันจะมีผู้ชายมาแต่งเป็นชุดผู้หญิงผู้ชายใส่กระโปรงอะไรเงี้ยอันนั้นคือชอบมากมันดีมากที่แบบโลกมันเปิดกว้างเปิดกว้างขึ้นแล้วมันทำให้แบบแต่งตัวสนุกแล้วเราก็ซัพพอร์ตนะไม่ว่าชายแต่งหญิงแต่งชายเราซัพพอร์ตเหมือนกันใช่รู้สึกแบบดีแบบช่วยทำให้โลกมันแบบมีสีสันหน่อยนะคะให้ทำให้โลกมันแบบกว้างโควิดตอนนี้โลกก็เทาหมดแล้วนะคะเรากำลังทำเพลงใหม่ใช่ป่ะเป็นของตัวเองใช่ป่ะใช่เราเข้าเรื่องนี้เลยก็คือทำเพลงใหม่เป็นแนวไหนเป็นแนวตรงไหนไม่ต้องสปอยเยอะก็เกี่ยวกับเศร้าๆอะไรแบบนี้เป็นเรื่องเศร้าๆอ่ะอันนี้คือคำถามนะถ้ามีแบบคันแผลบอ่ะหรือว่าฟิตติ้งกับคนนึงได้อ่ะแบบในวงการอะไรก็แหละต่างประเทศไทยอยากแบบ cover แบบในคำนึงอ่ะอุ๊ยเอาไปต่างประเทศได้มั้ยอ่ะได้หมดเลยจริงๆหนูจะชอบแนวแบบว่าฮิปฮอป R&B นิดนึงแล้วหนูอ่ะชอบเฉยๆแต่ว่าให้หนูไปลองแรปอ่ะหนูแบบไม่ค่อยมั่นใจอ่ะรู้สึกอะไรแบบนี้อาจจะแบบอุ๊ยตัดใจก็น่าจะเป็นรู้จักลิวมูซี่ไหมลิวมูซี่ไม่แต่เดี๋ยวไปเสิร์ชนั่นแหละประมาณนั้นแต่เหมือนเขามีดราม่าเรื่องอะไรสักอย่างอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่รู้ยังไม่รู้สิพูดเลยวะเนี่ยแต่ถ้ามีโอกาสอยากฟังเขาใช่ปะใช่แต่คงไม่มีหรอกเพราะว่าแบบที่ร้องเพลงบลูเบอร์รี่สเตกัวแต่ว่าคงไม่มีหรอกแต่ชอบไงชอบเขามากโอ้รู้จักแล้วค่ะคุยกันถ้าเป็นคนไทยก็ไม่พูดหลักเลยเฮ้ยเขาอาจจะแบบรู้ก็ได้นะรับน้องเราหน่อยนะคะไม่เอาเขาใครอ่ะแมวกระซิบกระซิบกระซิบคุณชอบแบบแล้วนะคะคุณสองคนนะคะจริงชอบแบบแนวแบบทำสเปกนะขอตอบกับเต็งมากอ่ะชอบแบบแบดบอยที่แบดแค่สไตล์แต่ไม่ได้ใส่เหี้ยอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าเราชอบคนนั้นใช่ป่ะเราชอบคนนี้เว้ยถ้าแนนสามคนสนุกเฮ้ยอ่ะอันนี้ก็ชอบอย่างพี่รู้ว่าพี่แก่แต่ว่าแบบน่ารักน่ารักในความแบบเด็กน้องโตไวมากแค่เห็นน้องแล้วแต่น้องแบบยังแบบเหมือนจะเต็มน้องเป็นโพน้องหรือน้องเป็นโพน้องก่อนนะโอเคแต่ว่าถ้าน้องแมวดีกว่าหมดมากแล้วเฟซอ่ะมากินได้หมดแล้วว่ารู้ตัวอีกทีหมดแล้วเราคุยอะไรกันเนี่ยตอนแรกไม่กินนะให้ไปตัดคนเดียวไปตามพี่น่ากินพี่น่าคว้าหมดเลยเฮ้ยแต่หนูชอบคนหนึ่งที่เป็นคนเกาหลีที่ตีน่าจะรู้จักให้ถ่ายอุ้ยเป็นนักร้องนักอยู่ในโซโล่หรอหรือว่าไงไม่อยู่ในวงโอ้โหแล้ววงเยอะวงไหนเอ็นทีใช่ป่ะเฮ้ยดูอาการนั้นเนี่ยถูกอ่ะใครให้ถ่ายชายองโดยองจริงหรอโดยองหรอที่เปิดไปเลยอุ้ยโดยองอ่ะเขาแบบน่ารักเป็นคนเรายังดีไม่เคยเจอได้จริงๆอ่ะหนูเคยเจอทั้งวงเลยถ้าหนูไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีแบบขนาดนั้นหนูไปเจอที่ไหนหนูเจอตอนนั้นหนูไปงานไอ้อย่างวะงานไงอ่ะงานที่ศูนย์วัฒนธรรมมันเป็นงานแบบว่ามอบรางวัลอะแล้วทีนี้เหมือนเขาจะมีคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งแรกอ่ะไม่รู้ขอโทษแต่ตอนนั้นหนูขอโทษนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูอยู่ใกล้มากเลยหล่อทุกคนเลยเอาจริงหล่อมากแต่หนูว่าไม่รู้ว่าเขาคือใครเลยสักคนเพราะว่าหนูแบบว่าไม่ค่อยได้แบบตามเลยแล้วก็เลยแบบไปดูว่าเขาวงอะไรแล้วคือหล่อมากเลยหล่อเหมือนเลยอะที่ไหนแหละหล่อเลยใช่ประมาณนี้เมื่อเขาคือหน้า SM เนาะทุกคนก็ต้องรู้ว่า SM คือแบบวิชวลของวงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเหมือนมีคนตอนนั้นหนูจำไม่ได้ว่าใครไม่รู้แต่คนที่หัวสีม่วงหล่อมากเลยหรือที่ไหนแหละหัวม่วงเหรอวะเชิญแป๊บงานรางวัลใช่ปะในเอ็นเตอร์เทนปีที่แล้ว2019ไม่ใช่ CC9 Entertainment พิมพ์แมงวอยจำได้ไหมแล้วตอนนั้นมันหนูชอบ BNK อยู่แล้วเขานั่งข้างหน้าหนูเลยแบบตื่นเต้นกับ BNK แล้วก็ตื่นเต้นกับตัวนั้นด้วยม่วงผมม่วงใช่ป่ะผมม่วงป่ะแบบออกในแบบนี้ม่วงป่ะเนี่ยเออหรือว่าม่วงนี้วะม่วงนี้ใจฮอนใจฮอนโอ้ยใจคนดีหล่อมากคือแบบทุกคนหล่อหมดเลยแต่หนูรู้สึกว่าใจฮยอนแบบคนเนี้ยชื่อจอนนี่แล้วเวลาจะพูดคนเนี้ยพ่อฉันจะแบบว่าเรียกพ่อทำไมไม่ได้พ่อเราชื่อจอนด้วยแต่ว่าเราเหมือนจอนนี่อะไรเงี้ยพ่อแบบเนี่ยใช่คนนี้ไงอันนี้โดยเราเต้น
อุ๊ยเลยอ่ะแล้วเต้นเก่งมากเลยอ่ะจากหน้ามีเครื่องสำอางแล้วหลุดหมดแล้วนะคะเพราะว่าร้อนจิบหายผมหน้ามาหายแล้วนะคะน่าจะฟิวต้นคลิปนี้ก็เออหนุกนะรู้จักน้องเยอะอยู่นะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะฝากเพลงด้วยนะคะจะปล่อยในวันเกิดเพราะว่าหนูก็เกิดวันเดียวกับพี่หนูด้วยค่ะก็จะปล่อยเพลงนะคะฝากด้วยนะคะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะจะแมสไม่แมสก็ถ้าแมสก็ดีใจแต่ว่าถ้าไม่แมสก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยากทำให้พี่ตอบแต่ก็ทำให้พี่แต่ก็ฝากด้วยนะทุกคนมาชมกันหน่อยนะถ้าแมสนี่ถ้าขึ้นมีคนเป็นเอาพี่ไปอยู่แล้วใช่ขนาดนั้นเหรอก็ติดตามไอจีหนูไว้ก่อนละกันว่ามันวันไหนอะไรยังไงนะคะน้องจะประกาศนะทุกคนเดี๋ยวน้องจะประกาศเองว่าลงเมื่อไหร่อะไรตามหมู่บ้านทุกคนฝากด้วยนะทุกคนเสียงพ้อจริงไม่แบบไม่ใช่ว่าเราอะไรทำมูแล้วไม่รู้จักกันเลยเราก็จะบอกว่าเสียงพ้อเหมือนเดิมนะคะในค่ายเพลงก็จะเอาแบบว่าพวกเด็กๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนล็อกเคสต้าไฮเดมี่นะคะนั่นแหละเขาจะไปทำแบบค่ายเพลงอะไรเงี้ยเริ่มเปิดมาที่หนูปล่อยคนแรกเพราะว่าในเพลงมันมีสตอรี่ไงก็เลยแบบเขามีสตอรี่ร้ายทุกคนเออนั่นแหละโอเคหมดแล้วเนาะไม่รู้เกี่ยวกับคำถามวันนี้แต่ก็ถามเยอะอยู่นะแล้วก็ยาวมากรู้จักกันด้วยทุกคนรอเล่าเบื้องหลังอะไรของเราดีดีด้วยนะกับนานมากเลยนะคะดีดีด้วยนะคะกับการเรียกว่าเดบิวต์โซโล่ได้ไหมน่าก็เดบิวต์โซโล่เดบิวต์โซโล่น้องนะตอนนี้น้องก็จะปล่อยเพลงฝากด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะฝากด้วยนะคะซีทิ้งดิ้งช่องน้องไอจีน้องถ้าน้องมีอะไรอีกเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปบายนะคะ thank you นะคะทุกคนขอบคุณที่ดูนะคะถ้าใครดูจบนี่แบบน้ำมันวันแฟนนะคะเดี๋ยวถ้าใครดูจบแคปไว้นะคะเดินน้องจะพาไปขึ้นเวทีไม่คิดอยากมากความฝันมากอยากขึ้นเวทีฉันจะเป็นคนถ่ายเธออยู่ตรงหน้าเวทีน้องก็ไปค่ะอย่าลืมกดสับใครไลค์ขอร้อนน้องนะคะไม่ต้องขอร้อนเราขอร้อนน้องนุ่งขอรู้เลยบ๊ายบายจำน้องนะคะหมาเฮ้ยน่าเกลียดมากเลยนะตัดนั่นเนี่ยเอาเข้าเนี่ยไม่ได้ตัดออกก็ได้ไม่ทำไมมันถึงมีวิปครีมเนี่ยสตรอเบอรี่สมูทตี้มันเข้ากันใช่ไหมคือถึงแล้วมันอยู่กันมีสายตาหนึ่งจ้องมองเราอยู่สองสายตาสถานที่มันคืออะไรสักอย่างไม่น่าไม่น่ามีใครมาเลยนะคะน้ำตกเราจะเสียงแม่งทุกอย่างเละเลยนะคะเฮ้ยเขาได้ยินแล้วดิไม่เป็นไรตัดออกอ่ะปี๊ดปี๊ดปี๊ด